รัฐธรรมนูญและกฎหมายจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ในวาระที่2ด้วยการจงใจใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมปิดการอภิปรายทั้งที่ยังเหลือสมาชิกอีกหลายคนที่รอการอภิปรายอยู่ค่ะซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาและเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ขอแปรยติถือว่าใช้อำนาจในทางมิชอบเอื้อประโยชน์ฝ่ายข้างมากโดยไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งคุณวิชาก็บอกนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องมีความรอบคอบหากเห็นว่ายัตติที่เสนอมาไม่ถูกต้องก็ต้องมีวิธีดำเนินการอย่างอื่นได้หลายวิธีเช่นพักการประชุมหรือขอให้ถอนยัตติข้ออ้างของนายนิคมจึงไม่สามารถรับฟังได้ค่ะด้านคุณนิคมนะคะแถลงปิดคดีว่าที่สั่งปิดอภิปรายเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ใช้เวลาถึง61ชั่วโมงโดย54ชั่วโมงเป็นการประท้วงเพื่อให้เสียเวลาอภิปรายจริงเหลือเพียงแค่7ชั่วโมงเท่านั้นจึงต้องควบคุมการประชุมอย่างเคร่งครัดพร้อมขอให้ดูเจตนารมณ์ของผู้แปรยติในแต่ละมาตราด้วยว่าเจตนาต้องการสร้างความวุ่นวายหรือไม่โดยยืนยันนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตามรัฐธรรมนูญและก็ข้อบังคับค่ะขณะที่สำนวนถอดถอนของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะก็มีเพียงแค่ฝ่ายปปช.ที่แถลงปิดคดีโดยกรรมการปปช.ได้ย้ำพฤติการของนายสมศักดิ์ว่าจงใจทำหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารคือการเปลี่ยนแปลงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่การพิจารณาขณะที่คุณสมศักดิ์ไม่ได้เดินทางมาแถลงปิดคดีค่ะซึ่งหลังการแถลงปิดคดีเสร็จสิ้นลงประธานสนช.ได้นัดประชุมเพื่อลงมติทั้ง2คดีในวันที่23มกราคมนี้ค่ะเรื่องของการถอดถอนนะครับผู้บัญชาการทหารบกเองก็ได้สั่ง